เอาเอาเอาค่ะดิฉันนางทอธรรมธรรมทัศน์ค่ะชื่อเดิมนี่อภรวิชัยดิตคงรู้จักกันนะคะเอาเอาดิฉันสนใจเรื่องพลังจิตแล้วก็เชื่อมั่นว่าร้อยปีของพ่อเนี่ยมันจิ๊บจ้อยไปถึงแน่นอนแต่151เนี่ยอีกตั้ง15ปีนะเนี่ยเจ้าค่ะถึงจะถึง100อ่ะเจ้าค่ะดิฉันทดลองกับตัวเองดิฉันเรียนชีกงไปดูมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานกิงเซี่ยงไฮ้เราเชื่อว่าพลังจิตนี่มีจริงอย่างแน่นอนพลังจิตมีจริงแน่นอนชีกงไร้ท่าเนี่ยค่ะมันมีพลังจิตจริงๆมันพาเราไปแล้วก็เป็นการรักษาดิฉันทดลองกับตัวเองว่าวันที่ไปบ้านราษฎรวันที่6 7 8เช้าขึ้นดิฉันไอเป็นเลือดสดๆเป็นเลือดสดๆออกมาเลยนะคะลูกเห็นก็บอกแม่ห้ามไปห้ามเดินทางดิฉันบอกจะไปตายเป็นตายไปต้องไปเพราะวันเกิดทางธรรมของพ่อซึ่งเราไม่ไปเนี่ยโอกาสที่จะไปเนี่ยไม่แน่แล้วเพราะอายุ79แล้วนะคะยันก็ไปกับพวกเอ๊ะก็สนุกสนานดีไปที่โน่นก็มีพลังดีนะคะไม่เห็นจะไปเจ็บป่วยอะไรเลยนะคะแล้วก็ไปดูที่เปียปั้นที่เป็นโลกกระทำอะไรนั่นก็ชื่นชมมากเลยนะคะที่ดีมากเลยอ้าวนี่เรียนปั้นมาด้วยนะเนี่ยใครยังอะไรเป็นปุถุชนอยู่นี่ก็แบกไว้หนักเหลือเกินดิฉันก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ให้คนดูหลายๆคนว่าใครยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ถือศีลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดิฉันก็อยู่คลอง13เนี่ยจะทเวธรรมโมเนี่ยนะคะพ่อท่านดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นโลกิยะกับโลกุตตระใช่ไหมคะทเวต้องเรียกว่าธรรมาอย่าไปใช้ธรรมโมธรรมโมเป็นเอกพจน์อ๋อทเวธรรมาทเวมันสองถ้าธรรมะสองเนี่ยค่ะอย่าไปธรรมโมทเวธรรมโมไม่ได้เพราะว่าโมมันเป็นเอกพจน์อ๋อทเวธรรมาทเวทวะตัวเองมันสองแล้วต้องใช้คำว่าทเวธรรมาทเวธรรมาค่ะคือโลกิยะกับโลกุตตระใช่ไหมคะด้วยคำว่าธรรมะสองเนี่ยโอ้โหทุกอย่างนั้นทั้งหมดเลยในมหาจักรวาลนี่คือธรรมะสองถ้าเข้าใจตรงนี้ทะลุแล้วค่ะดิฉันก็เพราะฉะนั้นก็สรุปตรงนี้ให้ฟังอาตมาพูดมาหลายครั้งแล้วไม่สะดุดกันเท่าไหร่ไม่รู้สึกซาบซึ้งกันจริงๆแล้วใครเข้าใจเทวะคำว่าเทวะเนี่ยถือภาษาบาลีจริงๆนะสระเอทอทหารแล้วก็มีนิคหิตทั้งล่างจุดเดวะก็จะออกครึ่งหนึ่งมันเป็นแบ่งเป็นสองส่วนไงแล้วก็วอแวนเดวะเนี่ยถ้าใครเข้าใจตัวนี้แล้วตีแตกจบเลยศาสนาพุทธตีเทวะนี่แตกแล้วทำให้เป็นหนึ่งทำให้เป็นศูนย์ได้จึงจบในเอกภพเลยเจ้าค่ะบรรลุธรรมและสูงสุดละในความเป็นมนุษย์ในความเป็นจิตวิญญาณส่วนศาสนาเทวนิยมที่มีพระเจ้าเป็นเทวะเขาตีเทวะไม่แตกเขาตีว่าไม่ออกแล้วเขาก็ไม่ยอมรับคำสอนศาสนาพุทธเพราะงั้นเขาก็เลยจมอยู่คำสอนของเทวนิยมตามที่พระเจ้าสอนแล้วก็บอกต้องเชื่อพระเจ้าเขาก็จมอยู่กับการเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้าให้มีสองพวกเทวนิยมก็เลยจมอยู่กับสองเนี่ยและคนโง่กับคนฉลาดในโลกนี้คนโง่มามากกว่าคนฉลาดเจ้าค่ะว่าคนเทวนิยมจึงเยอะเต็มไปหมดเลยมันเป็นฐานความจริงด้วยว่าคนจะฉลาดไปรู้โลกุตตรธรรมนั้นมันมีส่วนหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นมันไม่ได้หรอกถึงยังไงศึกษาพยัญชนะก็ได้แต่พยัญชนะสภาวะจริงๆเขาก็เข้าไม่ถึงได้แม้แต่ชาวพุทธเองก็ตามเจ้าค่ะในยุคนี้เป็นยุคที่โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวโลกเองนะคะเปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดิฉันก็อยากจะอยู่ฟังพ่ออยากจะตั้งว่าดิฉันจะอยู่อีก15ปีเอาเลยมาเลยอนุมัติอายุ97ตายก็ไม่ว่าแต่ว่าก็จะตั้งจิตแต่ว่าตั้งจิตได้เฉยไม่ได้เราก็ต้อง95ยังไม่ได้ภาคเพียรภาคเพียรว่าออกตอนนี้ก็ทำออกกำลังกายแบบทิเบตโยคะทิเบต5ท่านะคะได้ผลดีมากนะคะพ่อท่านคะดิฉันก็ไม่อยากคุยมากเดี๋ยวตายก่อนคนเขาเห็นเนี่ยท่าทางบุคลิกออกขนาดนี้ลีลาอย่างนี้คนอายุจะ80ไหม79ใช่ไหมยังแอคทีฟคล่องแคล่วอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วและก็สุดท้ายของชีวิตก็คือพ
ภาคภูมิใจเหลือเกินที่40ปีมาอยู่กับอโศกนี่ไม่ผิดหวังเลยนะคะรู้สึกต้องกราบขอบพระคุณพ่อท่านขอบพระคุณพระพุทธเจ้าขอบพระคุณพระพุทธเจ้าพ่อท่านกับสมณะสิกขมาสทุกลูกกับมวลพี่น้องทั้งหลายมันเป็นความชุ่มชื่นใจแล้วก็ดีใจมากค่ะต้องกราบขอบพระคุณพ่อท่านค่ะสาธุ